ย้อนกลับไปเมื่อวานบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ปทบ.สั่งกรมพระธรรมนูญทหารก็คือพลตรีบุรินทร์ทองประภัยใช่ค่ะและสั่งโฆษกกองทัพบกก็คือพันเอกวิทัยสุวารีให้ออกมาแถลงสองเรื่องค่ะเรื่องที่หนึ่งก็คือคดีหมู่อาร์มเรื่องที่สองก็คือกรณีสนามมวยลุมพินีผมจำได้ว่าพลตรีบุรินทร์แถลงว่า มีการตั้งกรรมการสอบกรณีสนามมวยลุมพินีสรุปผลสอบละคณะกรรมการสอบนำเสนอผลสอบขึ้นหน่วยเหนือละอย่างแรกมีการเด้งนายสนามมวยลุมพินีซึ่งเป็นเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกค่ะที่ดูแลรับผิดชอบพ้นจากการทำหน้าที่ทั้งนายสนามมวยลุมพินีและพ้นจากการทำหน้าที่เจ้ากรมสวัสดิการทหารบกเข้ากลุ่มกองทัพบกอย่างที่สองมีการปลดนี่ผมว่าตามคำแถลงของพลตรีบุรินทร์นะแถลงว่ามีการปลดคณะกรรมการสนามมวยลุมพินีค่ะทั้งคณะไอ้ตรงนี้ผมเอ๊ะผมอยากรู้ผมก็เลยสั่งทีมงานให้ช่วยค้นรายชื่อของคณะกรรมการสนามมวยลุมพินีหน่อยปรากฏว่าประธานคณะกรรมการอำนวยการชื่อบิ๊กแดงปลดตัวเองด้วยใช่ไหมผมก็ยังงงๆอยู่บิ๊กแดงเห็นชื่อแรกเลยบิ๊กแดงบุรินทร์ทองประภัยแถลงออกมาดังนั้นรู้ตัวหรือเปล่าได้เห็นรายชื่อคณะกรรมการสนามมวยหรือยังตกลงคณะกรรมการสอบเสนอให้ปปทบปลดคณะกรรมการสนามมวยลุมพินีหรือที่แถลงหมายความว่าปปทบได้สั่งปลดคณะกรรมการสนามมวยลุมพินีไปแล้วไม่แน่ใจไงแต่จะเสนอก็ดีหรือจะปลดไปแล้วก็ดีมันก็จี้ๆอยู่นิดนึงเพราะประธานคณะกรรมการก็คือปปทบโดยตำแหน่งพลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์เออตลกดีเหมือนกัน